ฝ่ายจะมีความกังวลว่าการที่กัมพูชาจัดเดินขบวนวันแห่งความโกรธแค้นนั้นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์และก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าเรื่องนี้นั้นไทยอาจจะได้รับประโยชน์ค่ะเพราะแสดงให้เห็นว่ายังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยของทั้งสองฝ่ายอยู่ค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่สภาเฝ้าระวังกัมพูชาซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนจะเดินหน้าจัดกิจกรรมวันแห่งความโกรธแค้นแม้จะไม่ได้รับอนุญาตจากนายเคปจุกเทมาผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยค่ะเนื่องจากงานครั้งนี้นะคะถูกจัดขึ้นใกล้กับช่วงที่มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งก็จะแสดงออกให้เห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับพื้นที่อธิปไตยของทั้งสองประเทศความจำเป็นในการที่จะต้องแสดงอธิปไตยนะครับแล้วก็แสดงสิทธิ์เหนือพื้นที่ต่างๆต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการปะทะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คงเป็นเจตนาครับก็คงเป็นเจตนานะครับแต่ว่าพร้อมๆกันไปเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าครม.ก็มีความชัดเจนในการที่จะให้เราไปดำเนินการที่มรดกโลกนะครับอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันยิ่งมีการแสดงออกในลักษณะที่บ่งบอกถึงการโต้แย้งสิทธิ์กันอยู่น่าจะเป็นคุณกับฝ่ายเราขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่ชายแดนด้านปราสาทขอบพระวิหารอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยพลเอกอนุพงษ์ยืนยันนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันแห่งความโกรธแค้นของกัมพูชาค่ะท่านไปยังไงจุดไหนท่านครับเราไปสองสามแห่งครับไม่เป็นไรบรรยากาศท่านขอแค่เป็นไงครับท่านนี้ครับเรียบร้อยดีนะครับเรากำลังทหารเราก็อยู่กันเรียบร้อยและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกัมพูชาก็อยู่ในสภาวะที่ดีสำหรับกำหนดการจัดงานวันแห่งความโกรธแค้นมีนายรองชุนประธานสภาเฝ้าระวังกัมพูชาเป็นแกนนำค่ะโดยมีการนัดชุมนุมกันที่วัดประทุมในกรุงพนมเปญแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับปราสาทขอบพระวิหารควบคู่กันไปด้วยโดยก่อนหน้านี้ผู้จัดงานนะคะก็ได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาจากทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแผนจะเดินขบวนไปยังอนุสาวรีย์เอกราชเพื่อเรียกร้องให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่ทั้งกัมพูชาและก็ไทยนั้นต่างก็อ้างว่าอยู่ในอธิปไตยของตัวเองค่ะขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารก็ยังกังวลใจถึงความเคลื่อนไหวของคนนอกพื้นที่นะคะว่าอาจส่งผลทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายค่ะ